เรียกได้ว่าตอนนี้ครับนักแสดงวัยรุ่นขวัญใจสาวๆครับเซนสุภพงศ์นะครับงานแน่นทั้งในไทยและก็ต่างประเทศครับโดยงานในเมืองไทยครับกำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ครับและอีกหลายโปรเจกต์ที่เจ้าตัวเนี่ยขออุบไว้ก่อนส่วนทางด้านต่างประเทศนะครับมีงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวที่เตรียมจะเดินสายทั่วเอเชียครับรวมถึงประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยตอนนี้ครับเลยเตรียมตัวนะครับฟิตซ้อมร่างกายเพื่อไปแสดงโชว์ให้แฟนๆได้ชมกันครับเป็น follow fan meet ครับผมเริ่มที่ประเทศฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็ฝรั่งเศสครับแล้วอีกหลายประเทศจะตามมาตื่นเต้นครับเพราะว่าด้วยว่าผู้ประกาศฝรั่งเศสไม่เป็นก็กลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจเราหรือว่ากลัวว่าโชว์จะไม่สนุกแต่เราก็พยายามจะทำโชว์ให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดสำหรับพวกเขากันเราก็พยายามทำโชว์ใหม่ๆทำโชว์ที่เรียกว่าอยากให้ทุกคนสนุกเราก็ฝึกร่างกายมากขึ้นเตรียมพร้อมร่างกายมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับความเป็นไทยของเรายังปุ๊บบอกไม่ได้จริงๆแต่จะเป็นโชว์ใหม่ๆที่จะเอาไปโชว์ที่นู่นครับผมต้องขอบคุณทุกคนครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเป็นตลอดเลยครับส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้นะคะไม่ค่อยจะได้มีงานคู่กับเพิร์ทธนพลเจ้าตัวก็เผยค่ะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองเปลี่ยนผู้จัดการแต่เป็นเพราะว่าเพิร์ทเนี่ยติดถ่ายละครอยู่ค่ะ